ิดพรมแดนความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.comผมอนันต์คงจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมติเรียกกันว่าปัจจคมอาเซียนดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนภาษาชาติพันธุ์เศรษฐกิจเทคโนโลยีการเมืองความเชื่อศาสนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับวันนี้เริ่มต้นทักทายกันด้วยบทเพลงชื่อว่า Made in India จากเสียงของศิลปินเวียดนามรุ่นใหม่นำช่วงนะครับซึ่งเป็นการต่อเนื่องถึงการจัดซีรีส์อิทธิพลบทบาทของบทเพลงจากบอลิวูดบทเพลงที่เดินทางมาจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดียสู่ดินแดน South East Asia ในอดีตและส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนมากมายไปจนถึงการต่อยอดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมดนตรีของผู้คนในภูมิภาคนี้ครับบทเพลง Made in India ที่นำมาโหมโรงสำหรับวันนี้นะครับตัวต้นฉบับนั้นเป็นผลงานของศิลปินหญิงอาริชาชายนายซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนักร้องอินดี้พ็อปชั้นนำนะฮะแล้วก็เป็นอัลบั้มที่เปิดตัวมากว่า30ปีแล้วแต่ก็ยังได้รับความนิยมมาจนถึงณวันนี้บทเพลง Made in India ถูกนำไปแปลเป็นภาษาต่างๆแล้วก็นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของผู้คนที่มีความชื่นชมในวัฒนธรรมบอลิวูดด้วยนะครับรวมไปถึงในเวียดนามเอง Made in India ก็ยังมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปาร์ตี้มีการเต้นระบำเนี่ยที่แต่งตัวเป็นอินเดียแล้วก็ขับร้องหรือเปิดเพลงนี้ทั้งต้นฉบับที่อริชาชายนายเคยบันทึกเสียงเอาไว้ไปจนถึงการนำมาแปลงเป็นเนื้อเวียดนามอย่างที่เราฟังในตอนต้นวันนี้ครับอยากจะพูดถึงความสัมพันธ์ของอินเดียกับเวียดนามซึ่งนอกจากจะเป็นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วนะครับท่านที่ศึกษาในด้านของประวัติศาสตร์โบราณคดีก็คงจะรู้จักคำว่าอาณาจักรจามปากันอยู่นะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในร่องรอยอารยธรรมยิ่งใหญ่ของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้กลุ่มจามนั้นเดินทางมาจากอินเดียแล้วก็มาอาศัยอยู่ในดินแดนที่เป็นพื้นที่ของประเทศเวียดนามย้อนหลังไปราวๆ 2,000 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีอาณาจักรจามปาที่รุ่งเรืองขึ้นมาประมาณ 1,800 ถึง 1,500 ปีที่แล้วกลุ่มคนจามนั้นมีความสามารถในการเดินเรือในการค้าขายไปตามหมู่เกาะต่างๆนะครับเดินทางไปจนถึงประเทศจีนแล้วก็เอาเข้าของแลกเปลี่ยนนะฮะมีเมืองหลวงในอดีตชื่อวิชัยซึ่งปัจจุบันคือเมืองบินดินอยู่ทางตอนใต้ของเวียดนามยังมีโบราณสถานที่มีรูปลักษณ์ของความเป็นอินเดียกระจัดกระจายไปในพื้นที่ต่างๆของเวียดนามจนถึงณวันนี้แล้วก็กลุ่มคนจามนั้นก็ยังคงมีบทบาทนะครับมีด้านของกิจกรรมทางสังคมมีศาสนาซึ่งนับถือทั้งพราหมณ์ฮินดูทั้งพุทธมหายานแล้วต่อมาก็ได้มาปะปนกับพวกคนมลายูก็เลยได้ศาสนาอิสลามเข้ามาอีกด้านหนึ่งนะครับในเวียดนามมีคนทั้งฮินดูเชื้อสายจามคนมุสลิมเชื้อสายจามอยู่อาศัยกันมากมายเลยทีเดียวคนพวกนี้นะครับ
นอกจากที่จะมีกิจกรรมในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมมีเรื่องของดนตรีนะครับหรือการละเล่นแล้วนะครับก็ยังมีสิ่งที่เราเกี่ยวข้องกันกับคนในเขตประเทศสยามประเทศไทยนะครับย้อนหลังไปเมื่อรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้มีการเกณฑ์เฉลยศึกกองทัพอาสาจามไปต่อสู้กับพม่าจนได้รับชัยชนะแล้วพระองค์ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินให้คนจามซึ่งเดินทางเข้ามาสวามิภักดิ์ตั้งแต่ครั้งพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยได้อยู่อาศัยกันเป็นกลุ่มนะฮะในพื้นที่ที่ทุกวันนี้เราเรียกกันว่าคลองมหานาคคลองแสนแสบแล้วก็มีชุมชนบ้านครัวนะครับอยู่ในเขตปทุมวันในปัจจุบันคนจามที่เข้ามาทำกิจการต่างๆในกรุงสยามนะครับก็ได้รับความยกย่องโดยเฉพาะในเรื่องของการทอผ้านะครับรู้จักผ้าไหมจิมทอมสันเนาะนั่นก็เป็นฝีมือของพวกมุสลิมจามที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชนบ้านครัวนี่แหละนะครับแล้วก็มีพวกคนจามที่ได้มีบทบาทมีเรียกว่าความสำคัญนะฮะที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆของเซาท์อีสเอเชียอยู่นะฮะมีทั้งศิลปินนักร้องเนี่ยอย่างเชลินหรือศิลปินที่เป็นลูกหลานของจามเวียดนามแล้วไปอยู่ในสิงคโปร์นะฮะทุกวันนี้ก็เป็นนักแสดงชั้นนำเหมือนกันคือซอนนี่ชามี่ย้อนกลับมาที่บทเพลงในโลกของบอลลีวูดแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องใหญ่ของเรานั้นคงไม่ใช่เรื่องประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจหรือด้านที่เป็นโบราณคดีที่จริงๆมีเรื่องน่าพูดถึงอีกเยอะนะครับแต่ว่าเราจะสโคบมาว่าแล้วเพลงที่อยู่ในการสร้างสรรค์ของศิลปินเวียดนามที่มีทั้งอัตลักษณ์ของความเป็นวัฒนธรรมจามแล้วก็เสียงใหม่ที่เข้ามาจากภาพยนตร์อินเดียเนี่ยนะครับส่งผลในการสร้างสรรค์อย่างไรผมอยากจะนำบทเพลงป๊อปนะฮะซึ่งชื่ออัปสราอันนี้เป็นน่าสนใจเพราะว่ามีรูปสลักรูปนางฟ้าอัปสราเนี่ยนะครับซึ่งคล้ายๆกับอัปสราในฝั่งของกัมพูชาก็ปรากฏอยู่ในเวียดนามด้วยบทเพลงที่เราจะฟังต่อไปนี้ชื่อเต็มๆว่าอัปสราวูหนูจัมนะครับซึ่งศิลปินไดหอยชัมผานะครับเป็นศิลปินจากเขตจามแล้วก็เขาขับร้องนะฮะด้วยภาษาถิ่นผสมผสานไปกับดนตรีที่แน่นอนว่าได้รับอิทธิพลของภาพยนตร์บอลลีวูดเข้ามาเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์มารับฟังบทเพลงอัปสราวูนูชัมในช่วงต่อไปนี้ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงอัปสราวูนูชัมศิลปินไดไหชัมปาเป็นหนึ่งในงานที่สามารถเชื่อมโยงถึงความรู้สึกนึกคิดของคนเวียดนามรุ่นใหม่ต่อร่องรอยของอารยธรรมอินเดียที่ปรากฏอยู่ในอาณาจักรจามปาในสมัยโบราณผมจะวิ่งข้ามช็อตมาที่โลกสมัยใหม่ขึ้นนะครับในฝั่งของบอลลีวูดก็มีการเอ่ยถึงเวียดนามด้วยแล้วก็เป็นมุมมองที่หลากหลายมากนะครับในช่วงประมาณ 50-60 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีภาพยนตร์หลายเรื่องเลยทีเดียวที่ปรากฏคำว่าเวียดนามอยู่แต่เรื่องที่เด่นมากๆก็คือย้อนไปเมื่อ2513ครับเคยมีภาพยนตร์ที่เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ให้ผู้คนได้มาใคร่ครวญถึงการเข้าสู่สถานการณ์ของสงครามเวียดนามหรือเวียดนามวอร์ซึ่งตรงนี้น่าสนใจว่าผู้กำกับในฝั่งของบอลลีวูดคือ
พีมาดาวันแล้วก็คนเขียนบทสันดารัมนั้นสามารถหยิบเอาเหตุการณ์ที่สะท้อนความขัดแย้งของเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ที่มีผลกระทบมาจากครั้งที่โฮจิมินห์พยายามที่จะเรียกร้องอิสรภาพจากฝรั่งเศสนะฮะถ้ารู้จักประวัติศาสตร์ในช่วงของอินโดจีนตรงนั้นเนี่ยแล้วก็เข้าสู่สมรภูมิใหม่ที่อเมริกาเข้ามามีบทบาทแทรกแซงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับถูกนำมาเล่าเรื่องอย่างชาญฉลาดด้วยภาพยนตร์เรื่องเวียดนามวีดูหรือเวียดนามเฮาส์เป็นการเปรียบเทียบความแตกสลายของครอบครัวหนึ่งที่ผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจริงๆก็อาจจะอยากจะพูดถึงประเทศเวียดนามนั่นแหละแต่ว่าเขาหยิบเอาชีวิตของผู้นำครอบครัวแล้วก็เมียลูกนะครับแล้วก็บรรดาญาติสนิทพี่น้องอะไรต่างๆนานาเนี่ยเข้ามาเป็นตัวเปรียบเทียบอันนี้เป็นภาพยนตร์ภาษาดามิลนะครับแล้วก็พระเอกซึ่งเคยดังมากเมื่อราวๆ60ปีที่แล้วแสดงนำซิวจีคเนสันนางเอกชื่อพัทมินินะครับแล้วก็มีตัวประกอบอีกหลายตัวที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีบทเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนครับซึ่งถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายในการเอาเหตุการณ์การเมืองของเวียดนามมาปรับมาเป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านภาษาเพลงมีรหัสซ่อนเอาไว้เยอะเลยทีเดียวคงไม่มีโอกาสมากนะที่จะต้องมาถอดเนี่ยแต่ว่าผมเล่าเรื่องให้ฟังนะเพราะว่าสิ่งที่เป็นงานภาพยนตร์มันไม่ได้สร้างเพื่อความสนุกสนานบันเทิงอย่างเดียวครับแต่ว่ามีสิ่งที่สอนใจมีสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้นะครับแล้วก็สามารถมองถึงโลกทัศน์ของผู้คนในช่วงเวลาต่างๆของประวัติศาสตร์ที่มีต่อกันได้คราวนี้ในเวียดนามวีดูหรือเวียดนามเฮาส์นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ผมคิดว่าคงเลือกเอาบทเพลงสนุกสนุกที่สองศิลปินนักร้องประกอบภาพยนตร์นะฮะเขาเคยฝากเสียงเอาไว้ฝ่ายชายคือ TM ซาโดราราชันนะครับแล้วฝ่ายหญิงคือสุชิลาอัมมาจะเลือกบทเพลงพาคาคาตูปาคาทิเลนะครับเป็นบทเพลงสนุกสนุกตอนที่พระเอกนางเอกได้เข้าสู่พิธีสมรสกันก่อนที่เรื่องจะผันเปลี่ยนไปสู่ความร้าวฉานต่างๆมีเสียงของเครื่องดนตรีพื้นเมืองในอินเดียใต้นะครับเข้ามาผสมอยู่เยอะเลยทีเดียวอยากจะแนะนำคือกาทัมซึ่งเป็นลักษณะของกลองดินเผานะฮะแล้วก็เขาจะใช้มือตีไปที่ตัวผนังกลองเนี่ยจริงๆคล้ายๆกับไหเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นไหดินเผาเนี่ยแล้วตีให้เสียงเป็นเสียงสูงๆเพราะนะฮะแล้วก็มีเสียงของมูซิงหรือที่บ้านเราเรียกกันว่าจ้องหน่องนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเสียงเด่นมีเสียงปักกวัชหรือกลองสองหน้าปรากฏอยู่ในพวกกลุ่มริทึมเซ็กชันด้วยมารับฟังครับบทเพลงคัดสรรจากภาพยนตร์เวียดนามวีดูย้อนหลังไปเมื่อ1970หรือ2513จากเสียงขับร้องของนักร้องคู่ขวัญอีกคู่หนึ่งในประวัติศาสตร์ของบอลิวูด TM ซาเดอราชันและสุชิลาอามันบทเพลงปาคาคัตตูปาคาทิเล่ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนAsian Music Waves สองศิลปินคู่ขวัญ TM ซาเดอร์ราชันและสุชิลาอาม่าขับร้องบทเพลงปาลาคัตตูพักคาทิเล่ซึ่งเป็นเพลงนำในภาพยนตร์เวียดนามวีดูเมื่อปี2513ครับในเวลานั้นได้มีการเปรียบเทียบถึงสถานการณ์ของสงครามที่ระอุขึ้นในย่านเซาท์อีสเอเชียที่เรารู้จักกันในชื่อของเวียดนามวอร์สงครามเวียดนามแล้วก็ใช้มุมมองของครอบครัวแตกสลายในฝั่งอินเดีย
มาเป็นกรณีศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแหละว่าสิ่งที่เราอาจจะเสพกันในจอภาพยนตร์บางทีแล้วเรามองถึงความสนุกสนานบันเทิงแต่ว่าในเบื้องลึกแล้วจิตใจความคิดของผู้สร้างความคิดของผู้กำกับภาพยนตร์ในการตีความเรื่องราวต่างๆนั้นก็ควรที่จะได้ศึกษาถึงบริบทสังคมวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราคิดว่าเวียดนามกับอินเดียเขาอยู่ไกลกันแต่สายตาของอินเดียที่มองมายังเซาท์อีสเอเชียและเวียดนามนั้นก็เป็นสายตาที่พิเศษพอสมควรครับจริงๆเราอาจจะต้องย้อนไปดูภาพยนตร์บอลิวูดอีกหลายๆเรื่องที่มาถ่ายทำหรือมาเล่าเรื่องที่อ้างถึงกรุงเทพมหานครอ้างถึงสิงคโปร์อ้างถึงอินโดนีเซียนะครับคงมีอะไรให้ถอดรหัสกันอีกมากมายแต่เวลาก็ค่อนข้างจำกัดแล้วก็อยากจะเล่าถึงเพลงบอลิวูดอีกสักเพลงสองเพลงก่อนที่เราจะไปฟังว่าแล้วใน Made in Vietnam ที่ใช้ลักษณะลีลาของอินเดียเนี่ยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจผมขอเรียกวิ่งผ่านเวลามาเป็นภาพยนตร์บอลิวูดอีกสักเรื่องหนึ่งครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่วิ่งผ่านเวลาจาก2513มายัง2537หรือปี1994มีภาพยนตร์คอมเมดี้ภาพยนตร์ตลกภาษาทมิฬที่ประสบความสำเร็จมากๆอีกเรื่องหนึ่งคือเวียดนามโคโลนีซึ่งสร้างและกำกับเขียนบทโดยสันทนะภารตีผู้กำกับคนเก่งของบอลิวูดนะครับเป็นภาพยนตร์ที่รีเมคมาจากภาพยนตร์เล็กๆก่อนหน้านั้นเป็นภาษามาลายาลัมเมื่อปี2535ชื่อเดียวกันแล้วก็ไอเดียคล้ายกันกับภาพยนตร์ที่ทำมาจากฝั่งของอังกฤษนะฮะคือ Local Hero ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังเคยชมภาพยนตร์เรื่องนี้ไหม Local Hero ออกฉาย2526นะครับเป็นงานที่ Bill Fawcett ได้เล่าเรื่องราวของนักสำรวจที่เดินทางไปสกอตแลนด์นะฮะไปในหมู่บ้านเล็กๆย่านหนึ่งแล้วก็ไปสำรวจดูว่าเขาจะต้องไล่ที่คนพวกนั้นออกไปไหมเพราะว่ามีบริษัทน้ำมันของอเมริกาที่มีความคิดจะขยายฐานไปสร้างโรงกลั่นน้ำมันในสกอตแลนด์ตรงนั้นแล้วก็ชาวบ้านนี่ก็พยายามที่จะเอาอกเอาใจนักสำรวจคนนี้ด้วยเรื่องสนุกสนุกต่างๆนะฮะแล้วก็ในที่สุดก็กลายมาเป็นคนที่ช่วยชาวบ้านไม่ให้ถูกไล่ที่แนวคิดคล้ายๆกันกับเวียดนามโคโลนีนะครับที่เป็นภาพยนตร์ตลกเรื่องนี้พระเอกของเราซึ่งรับบทนะฮะในการถ่ายทำเนี่ยนะครับก็คือปราบูกุนดามานีนะครับก็เป็นหนึ่งในพระเอกตลกที่คนรักกันมากๆนะครับแล้วก็มีฉากที่เขาไปร่วมงานกับชาวบ้านในเวียดนามโคโลนีที่น่าสนใจอยู่หลายฉากเลยทีเดียวก็มีเพลงมีการละเล่นเต้นรำนะฮะที่ปรากฏอยู่ในงานคอมเมดี้ตรงนี้ผมเลือกเอาบทเพลงที่ตัวเองชอบมาแล้วกันนะครับแล้วก็มีเสียงของนักร้องบอลิวูดในตำนานหลายคนมาร่วมกันขับร้องเบื้องหลังนะครับบทเพลงชื่ออูลาวาลัมวารุมวารุมนะครับเป็นบทเพลงที่เล่าถึงฉากที่ชาวบ้านเขาจัดงานรื่นเริงกันมีเสียงขับร้องของบาลากริชนันพิภูธิรามาแล้วก็เอ็มจีสรีกุมาและโมฮาลันนะครับก็เป็นเหล่านักร้องประกอบภาพยนตร์บอลิวูดที่น่าศึกษาทุกคนงานตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมดนตรีที่อยู่ในโลกกว้างด้วยขอเชิญรับฟังบทเพลงเอกจากภาพยนตร์เวียดนามโคโลนีโอรูวาลัมวารุมวารุมครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนAsian Music Ways บทเพลงอูรูวาลัมวารุมวารุมจากภาพยนตร์คอมเมดี้
ภาษาทมิลเมื่อปี1994-2537นะครับเวียดนามโคโลนีซึ่งก็เป็นงานที่อยากจะให้ไปได้ดูภาพยนตร์เต็มๆเรื่องมีอะไรที่เขาหยิบเอาประเด็นการมองเซาท์อีสเอเชียมาเปรียบเทียบกันกับหมู่บ้านเล็กๆในอินเดียที่น่าสนใจมากๆคราวนี้มาฟังเสียงของคนเวียดนามรุ่นใหม่นะครับที่น่าจะเกิดและเติบโตในอิทธิพลวัฒนธรรมดนตรีบอลิวูดไม่มากก็น้อยแต่มีวิธีการเล่าเรื่องเป็นเสียงของเขาเองไม่ได้เอาเฉพาะสิ่งที่เป็นต้นแบบมารีโปรดักชันเท่านั้นหรือมาใส่ภาษาเวียดนามอย่างในตอนต้นนะครับแต่ว่ามีการแต่งเพลงใหม่เป็นการสร้างสรรค์ต่อยอดจากสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของนักแต่งเพลงแล้วก็เสียงของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ในที่นี้ผมคิดว่าอยากจะเลือกเพลงที่เป็นลักษณะของดานซ์มิวสิกนะครับซึ่งก็เป็นความนิยมของผู้คนรุ่นใหม่ที่เวลาจะพูดถึงเพลงแขกเพลงอินเดียอะไรพวกนี้ก็จะต้องเต้นรำกันใช่ไหมครับคราวนี้เสียงที่อยากจะคัดเลือกมาก็มีทั้งส่วนที่น่าจะมีการคัฟเวอร์เพลงบอลิวูดอยู่นะครับเพราะว่าเขาจะเมนชั่นอยู่ในต้นฉบับเพลงว่าหยักอันโดหรือหยักที่แปลว่าเพลงตัวอันโดก็คืออินเดียนะครับเสียงของศิลปินหญิงฟองซันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินชื่อดังวัยรุ่นในปัจจุบันบทเพลงชื่อ Hey You New อาจจะออกเสียงผิดเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแฮปปี้เลยเวลาคุยเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนามเนี่ยเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าตัวสะกดที่ใช้อยู่ในตัวบทเพลงต่างๆนั้นนะครับค่อนข้างที่จะเป็นแล้วที่เราเรียกว่าตัวเฉียงเวียดเนี่ยมันออกเสียงยากนะฮะแล้วก็จริงๆตอนที่เตรียมสอนเกี่ยวกับดนตรีอาเซียนเวียดนามนี่โอ้โหฝันร้ายเลยเพราะว่ากลัวพูดผิดไปต่อหน้าลูกศิษย์นะฮะอีกเพลงหนึ่งที่เป็นศิลปินหญิงเหมือนกันแล้วก็มีซุ้มเสียงของดนตรีนะครับที่คล้ายๆกันกับเพลงที่จะฟังก่อนหน้านั้นนะครับเป็นงานของฟินห่องชื่อเพลงสันเจ้ามีเสียงแซมปลิ้งที่เป็นเครื่องดนตรีอินเดียเข้ามาใช้อยู่ในการสร้างสรรค์ว่าไปแล้วเรื่องของการแซมปลิ้งก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่น่ามาพูดถึงในเพลงดนตรีวิถีอาเซียนเหมือนกันเพราะว่าในโลกปัจจุบันดนตรีไฟฟ้าเนาะได้ใช้พวกงานแซมปลิ้งที่เป็นเซาท์อีสเอเชียเป็นเสียงดนตรีอาเซียนเนี่ยเข้าไปใช้ในการสร้างงานเยอะอ้าวไหนๆก็ไหนๆแถมให้อีกหนึ่งบทเพลงนะครับแล้วก็ประกาศชื่อทีเดียวผิดก็ผิดไปเลยนะครับเพลงชื่อว่าหลอยจำซ่องจองคราวนี้เป็นศิลปินชายแล้วก็เป็นดีเจด้วยนะฮะแล้วในความเป็นดีเจแน่นอนว่าเขาก็มีพวกเสียงอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาประกอบนะครับบทเพลง3บทเพลงจากศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่ในเวียดนามที่มีต่อภาพยนตร์อินเดียแล้วก็อารยธรรมวัฒนธรรมอินเดียที่เราสามารถไปสนุกสนานร่วมกันได้เราฟังยาวเลยครับคราวนี้การสร้างสรรค์ใหม่ของคนหนุ่มสาวเวียดนามรุ่นปัจจุบันที่ได้รับอิทธิพลมาจากบทเพลงและเสียงที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์อินเดียเพลงพ็อปฮินดีนะครับซึ่งก็กลายมาเป็นอีกด้านหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้มิติการอยู่ร่วมกันของผู้คนในดินแดนเซาท์อีสเอเชียตรงนี้เวียดนามถึงจะเป็นประเทศที่ดูไกลจากอินเดียในเชิงภูมิศาสตร์แต่ว่าก็มีรากฐานของการเติบโตในสังคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่อาณาจักรจามปาเข้ามามีบทบาทส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมและก็การสร้างสรรค์ใหม่ครับผมคิดว่านี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เราได้เปรียบเทียบกับดินแดนอื่นๆในอาเซียนที่มีรากฐานมีอิทธิพลของอินเดียมาปรากฏอยู่นะครับแล้วก็ในโลกปัจจุบันที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีก็ทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงติดตามแล้วก็รู้จักยอมรับกันไ
ยังมีอะไรที่เป็นเรื่องของบอลลีวูดให้ศึกษาอีกไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวครับแต่มาปิดท้ายวันนี้ด้วยบทเพลงสนุกๆ นะครับที่เวลาคนเวียดนามเขาจะรื่นเริงบันเทิงใจกันแล้วก็มีการบอกว่าจะให้เต้นอินเดียเนี่ยก็แปลกดีก็คือเอาเพลงอาลีบาบามาเป็นเพลงเต้นระบำอินเดียแต่งตัวกันเต็มที่เลยนะครับนึกถึงภาพของหนุ่มสาวเวียดนามที่แต่งตัวเป็นแขกอลาดินแล้วก็เต้นด้วยท่าของภารตนัตยมท่าของคาถักกะลิแล้วก็เป็นท่าดานซ์ที่สร้างขึ้นใหม่ก็น่ารักดีนะครับอาจจะแตกต่างจากเคป๊อปที่พวกเวียดนามเขาคลั่งไคล้แต่นี่ก็คืออีกหนึ่งส่วนของวิถีชีวิตผู้คนในเวียดนามร่วมเวลาเดียวกับเราปิดท้ายด้วยอาลีบาบานี่แหละครับขอบคุณและสวัสดีท่านที่ติดตามรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนมาโดยตลอดกำเอิงตาเบียดเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์